ดูกระราภิกษุทั้งหลายทินแห่งขุนเขาชื่อหิมมาพานอันไปได้ยากครุขระไม่เป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิงทั้งของหมู่มนุษย์มีอยู่ทินแห่งขุนเขาชื่อหิมมาพานอันไปได้ยากครุขระเป็นที่เที่ยวของฝูงลิงเท่านั้น ไม่ใช่ของหมู่มนุษย์มีอยู่ภูมิภาคแห่งขุนเขาชื่อหิม,มามพานราบเรียบหน้ารื่นรมเป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิงทั้งของหมู่มนุษย์มีอยู่ณนะที่นั้นพวกพรานวางตังไว้ในทางเดินของฝูงลิงเพื่อดักลิง ในลิงเหล่านั้นลิงเหล่าใดไม่โง่ไม่หลอกแหลกลิงเหล่านั้นเห็นดังนั้นย่อมลีกออกห่างส่วนลิงใดโง่หลอกแหลกลิงตัวนั้นเข้าไปใกล้ตังนั้นเอามือจับมือก็ติดตังมันจึงเอามือข้างที่สองจับด้วยคิดว่า จากปลดมือออกมือ hmm. ข้างที่สองก็ติดต yani ังอีกมันจึงเอาเท้าจับด้วยคิดว่าจากปลดมือทั้งสองออกเท้าก็ติดตังอีกมันจึงเอาเท้าข้างที่สองจับด้วยคิดว่าจากปลดมือทั้งสองและเท้าออกเท้าที่สองก็ติดตังอีก มันจึงเอาปากกัดด้วยคิดว่าจากปลดมือทั้งสองและเท้าทั้งสองออกปากก็ติดตังอีกลิงตัวนั้นถูกตรึงห้าประการอย่างนี้แหละนอนถอนใจถึงความพินาศยุบยับแล้วอันพรานจะพึงกระทำได้ตามความปรารถนาพราน แทงลิงตัวนั้นแล้วจึงยกขึ้นไว้ในที่นั้นเองไม่ละทิ้งลีกไปตามความปรารถนาเรื่องลิงเที่ยวไปในถิ่นอื่นอันมิใช่ที่ควรเที่ยวไปย่อมเป็นเช่นนี้แหละดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าเที่ยวไปในอารมณ์อื่นอันมิใช่โคจรเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในอารมณ์อื่นอันมิใช่โคจรมานจักได้ช่องมานจักได้อารมณ์ก็อารมณ์อื่นอันมิใช่โคจรของภิกษุคืออะไร คือกามคุณห้ากามคุณห้าเป็นไนคือรูปอันพึงรู้ด้วยจักสุอันน่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจน่ารักชักให้ใครชวนให้กำหนักเสียงที่พึงรู้ด้วยหูอันน่าปรารถนา หน้าใคร่น่าพอใจน่ารักชักให้ใครชวนให้กำหนักกลิ่นที่พึงรู้ด้วยจมูอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักชักให้ใครชวนให้กำหนักรสที่พึงรู้ด้วยลิ้น อันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักชักให้ใคร่ชวนให้กำหนัดโพธิพะที่พึงรู้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักชักให้ใคร่ชวนให้กำหนัด นี้คืออารมณ์อื่นอันมิใช่โครจรของภิกษุดูกราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในอารมณ์ซึ่งเป็นของบิดาตนอันเป็นโคจรเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในอารมณ์ซึ่งเป็นของบิดาตน อันเป็นโคจรมานจักไม่ได้ช่องมานจักไม่ได้อารมณ์ก็อารมณ์อันเป็นของบิดาอันเป็นของโคจรคืออะไรคือสติปัฐานสี่สติปัฐานสี่เป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียดูกราภิกษุทั้งหลายนี้คืออารมณ์ซึ่งเป็นของบิดาตนอันเป็นโครจรของภิกษุ